บอกแล้วนะครับผมบอกแล้วอย่าเพิ่งปล่อยต้องปล่อยพร้อมกันนะครับเขาบอกเห็นที่จิ๋มส่งไปที่บอกว่าเขาก็ขออนุญาตแล้วเอาแก้ตัวให้เสร็จเลยก็ตะวันนี้ทางค่ายเนาะมทบ33ก็คือเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าทางท่านผบ.เนี่ยสั่งยกเลิกกิจกรรมนี้คือจัดแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเปิ้นเข้าใจอะว่ามันทำความเดือดร้อนให้ประชาชนนี่นะจ๊ะในส่วนของเฮาที่ฟังนี่ก็สบายใจไปขั้นหนึ่งแต่ขั้นต่อไปคือถ้าสมมติว่าการจัดงานลักษณะอย่างเงี้ยถึงแม้จะไม่ได้ทำในพื้นที่ห้วยตึงเท่าแต่พื้นที่อื่นๆล่ะอย่างจะรับรองได้ว่ามันแบบไปโผล่ที่อื่นที่เอกชนหรือที่ของในส่วนราชการส่วนอื่นๆซึ่งในลักษณะการในขออนุญาตปล่อยโคมเนี่ยแค่ผู้จัดงานไปขออนุญาตที่อำเภอในแต่ละท้องที่เนี้ยก็สามารถปล่อยโคมได้ละเพราะฉะนั้นไอ้การควบคุมตัวเนี้ยมันยากมากเลยเฮาก็เลยมีความรู้สึกว่าเป้าหมายเฮาที่ว่าเฮาจะยื่นหนังสือที่จะคัดค้านเรื่องเนี้ยเนี่ยก็คงต้องทำต่อเฮาต้องการฟังคำตอบจากไอ้ทางส่วนของจังหวัดเหมือนกันว่าเปิ้นวางแผนรับมือเรื่องนี้อย่างไรเนาะปล่อยไปเลยไหมครับถ้ายกเลิกเลยก็ดีนะในทีนี้การควบคุมเนี่ยเฮาก็มองว่าอย่างช่วงยี่เปงเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันเป็นฮีดเป็นฮอยเนาะเป็นในอย่างที่มันจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเฮาเนี่ยเฮาก็มองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลาโคมบ้านเฮาเนี่ยมันมีฝีมือหลายอย่างนะถ้าเฮาแบบปล่อยโคมขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยถ้าเฮาแขวนเฮาจะทำสถิติโลกเป็นไอ้เป็นแสนดวงแสนแก่นก็ยังได้เลยแล้วก็คนรักญาติแต่ๆอ่ะก็ยังได้เงินเพราะว่าไอ้โคมไฟที่ปล่อยกันถึงวันเนี้ยราคาปีกขายปีกเนี่ย35บาทลองคิดดูเถอะว่าต้นทุนแล้วคนทำโคมเนี่ยจะได้เงินเท่าใดเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้จัดงานก็จะได้แบบเม็ดเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนสูงแต่สามารถขายเพื่อนักท่องเที่ยวได้ในราคาแพงๆแต่ผลกระทบที่มันเกิดจากกับเมืองเนี่ยบ่มีใครได้รับผิดชอบแต่อย่างสักอย่างเลยคือจัดเสร็จเรียบร้อยโกมตกใส่บ้านใครก็คนนั้นก็เก็บเอาคนเดียวอย่างประมาณนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดเหี้ยน้อยนึงจารีตประเพณีก็ยังมีอยู่แล้วก็บ่เป็นอันตรายกับคนที่อยู่อาศัยในเมืองตัวเองเนี่ยน่าจะดีกว่าพอเนี่ยเรื่องนี้เราก็เลยอยากให้ถามไปทางจังหวัดว่ามีความเห็นอย่างไรแล้วก็จะทำเรื่องนี้ให้มันดีกับทุกฝ่ายได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างสภาวัฒนธรรมของเชียงใหม่นี่ก็เหมือนกันที่จริงๆแล้วเปิ้นควรจะออกหน้าเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมของเฮาเนี่ยคือจุดขายของเมืองเฮาแต่เฮาจะทำอย่างใดที่บ่เฮือเขาเอาวัฒนธรรมเฮาไปบิดเบือนแล้วไปขายแล้วก็ทำความเสียหายให้กับเมืองจ้ะ